นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดู Arcane Season 2 Arc ที่1ก็ไปดูมาก่อนแล้วเข้ามาคุยกันคนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์แล้วกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปเหมือนเลยนะครับ Arcane Season 2มาแล้วทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วมั้งแต่เผื่อไว้ก่อนนะครับอธิบายนิดเดียวก็คือ Arcane Season 2เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอาร์คนะอาร์ค1อาร์ค2อาร์ค3เหมือนบทที่1บทที่2บทที่3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เราเพิ่งดูไปเนี่ย3 EP แรกในซีซั่น2นั่นคืออาร์คที่1นะครับแล้วเดี๋ยวอาร์คที่2ก็จะปล่อยตามลำดับต่อไปเริ่มอย่างนี้ดีกว่าเริ่มจากรีแคปนะครับเหตุการณ์แบบกระชับนะครับเหมือนสรุปให้เข้าใจว่าในอาร์คที่1มันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการโจมตีของจิงซ์สมาชิกสภาฮัสเคลบูบอกและแคสเซนดราแม่ของเคทลินเสียชีวิตทำให้เคทลินโกรธมากและจะไม่มีวันปล่อยจิงซ์ไปอีกแล้ววิกเตอร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจสผิดคำสัญญาที่จะทำลายเฮ็กซ์คอร์และใช้มันช่วยชีวิตวิกเตอร์เอาไว้หลังจากหัวหน้ากลุ่มเชมบาลอนส์อย่างซิลโก้ตายก็เกิดสงครามแย่งชิงเก้าอี้ขึ้นสมิธโคสและมาร์กอตต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือเมืองใต้ดินซิเวก้าต้องการให้เชมบาลอนรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งจิงส์ถูกเสนอชื่อให้พิวโทเวอร์เพื่อแลกกับการยุติสงครามจิงส์ได้พบกับเด็กกำพร้าชื่อไอชาที่เธอได้ช่วยชีวิตเอาไว้วิกเตอร์ตื่นจากอาการโคม่าและพบว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยชุดเกราะโลหะทั้งตัวและเมื่อรู้ว่าเจสผิดคำสัญญาเรื่องเฮกคอร์เขาจึงขอแยกทางและกลับไปที่ซอนวิกเตอร์สร้างกลุ่มลัทธิของตัวเองหลังค้นพบพลังบางอย่างที่สามารถรักษาผู้คนจากอาการติดชิมเมอร์ได้กลุ่มไฟไลท์เต็มไปด้วยผู้ลี้ภัยจากสงครามกลางเมืองและต้นไม้เริ่มติดเชื้อแอคโคและแฮมเบอร์ดิงเจอร์แอบเข้าไปที่สถาบันเพื่อปรึกษาเรื่องนี้กับเจสทีมของแคทลินบุกเข้าจับจิงส์จิงส์ต้องรับมืออย่างหนักจากการเสียใจหลังจากเห็นไวน์ในชุดบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มยศและถูกการซุ่มโจมตีจากอีกทางจากสมิธแต่ได้รับการช่วยเหลือจากไอชาและซิเวก้าเอาไว้ได้จิงส์เริ่มเป้าหมายใหม่กำจัดสิ่งที่เหลืออยู่ในครอบครัวแคทลินตั้งเป้าจับจิงส์ทำลายชิมเมอร์และทลายแคงซิลโก้เคทลินเปิดประตูเพื่อใช้ควันพิษเดอะเกรย์ในการไล่ต้อนผู้คนในภารกิจนี้วายเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนไปของเคทลินและพยายามทำให้เธอกลับมาเป็นคนเดิมแอมเบซ่าถูกลอบสังหารแต่ไม่สำเร็จแอคโคเจสและแฮมเบอร์ดิงเจอร์เข้าใกล้คำตอบขึ้นทุกทีพวกเขาเข้าไปตรวจสอบในห้องของระบบป้องกันของโครงข่ายอัญมณีและพบกับความผิดปกติวายและเคทลินถูกซิเวก้าและจิงซุ่มโจมตีเคทลินพยายามสังหารจิงโดยไม่สนความปลอดภัยของไอชาที่เป็นผู้บริสุทธิ์และวายเข้าขัดขวางเอาไว้ได้ทำให้เคทลินกับวายแตกคอกันซิเวก้าจุดชนวนระเบิดทำให้ควันพิษดิเกรกระจายไปทั่วพิวโซเฟอร์แอมเบซ่าประกาศอัยการศึกและแต่งตั้งเคทลินเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะที่เมลลูกสาวโดนลักพาตัวนอกจากเนื้อเรื่องทั้งหมด Arcane Season 2อาร์คที่1แล้วเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์ที่อยู่ในโพซิชันคล้ายๆกับ End Credit Scene ที่หยอดเอาไว้ในท้าย EP 1 2และ3ใน Arcane 2อาร์คที่1นี่นะครับผมซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันท้าย EP ที่1ซิงกิตพบกับหมาป่า2ตัวในถ้ำและเขาเตรียมใช้กระป๋องแก๊สพิษกับพวกมันท้ายซีซั่น2ซิงกิตเริ่มทำการทดสอบกับอวัยวะของหมาป่าที่เขาจับมาได้ท้ายซีซั่นที่3ซิงกิตเหมือนจะสามารถสร้างลูกผสมระหว่างมนุษย์กับหมาป่าต้องบอกว่าไอ้คำพูดแซวที่ว่าริออตคือค่ายหนังที่ทำเกมบางหน้าแม่งไม่เกินจริง ไม่เกินจริงจริงเว้ยคือไอ้เรื่องตัวละครเยอะมันก็อีกเรื่องนะเรื่องตัวละครเยอะการจัดการก็เก่งอันนี้ก็ยอมรับแต่ไอ้เหี้ยการวางโครงเรื่องอะแบบเนี้ยในการใช้ตัวละครทั้งหมดเนี่ยเอามาเชื่อมโยงเหตุการณ์กันแล้วเล่าเป็นซีรีส์ชุดหนึ่งเนี่ยเหี้ย2ซีซั่นนะแล้ว2ซีซั่นนี่คือเหตุการณ์ต่อกันอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในซีซั่นแรกเราได้เห็นเหตุการณ์เหมือนระหว่างไวกับจิงส์แล้วก็ซิลโก้และความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำต่างๆระหว่างซอนและพิวโทเวอร์ที่มันคุกกุ่นเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่อเนื่องสุดท้ายจิงส์แม่งเข้าด้านมืดเอาง่ายๆนะไปเป็นเหมือนลูกบุญธรรมของซิลโก้ส่วนวายนี่ก็ติดคุกอยู่ในนู้นสุดท้ายก็ออกมาก็ตามล่าน้องสาวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต่อมาในซีซั่น2นี่คือเข้มข้นชิบไปเองเลยเพราะว่าในตอนท้ายซีซั่น1ถ้าใครจำได้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่จิงส์เหมือนคลั่งนะเสียสติเผลอฆ่าซิลโก้ไปนั่นถือเป็นจุดแตกหักเลยนะทำให้จิงส์กับวายเนี่ยเหมือนแตกหักกันชัดเจนเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีความรักความผูกพันบางอย่างเกิดขึ้นแหละไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องรอดูว่าจบซีซั่น2เนี่ยเขาจะพาเรื่องราวของสองคนนี้ไปตรงไหนผมว่าพีกับดราม่าแน่พูดตรงๆได้เห็นกลิ่นเพราะว่าคุณนึกภาพว่า
จิงส์คือตัวละครที่พังชิบเป๋งเลยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตอนที่ไปขโมยไอ้อัญมณีอ่ะจิงส์เหมือนทำทุกอย่างไม่เหมือนผิดตลอดอ่ะเหมือนแบบผิดที่ผิดทางอ่ะเหมือนเด็กที่แบบไอ้เหี้ยเป็นเหมือนคนอ่อนแอที่ให้พี่ต้องปกป้องตลอดเวลาทำเหี้ยอะไรก็ผิดตอนนั้นกูเอามณีมามณีระเบิดไอ้เหี้ยทำให้พี่เกือบจะต้องไปติดคุกเพราะแบบเหมือนสารภาพตอนนั้นยังเป็นลูกเลี้ยงยังอยู่ภายใต้การดูแลของเวนเดอร์อยู่ใช่ป่ะเออตอนนั้นแม่งก็แบบเหี้ยคือเวนเดอร์ก็พยายามช่วยแก้ปัญหาให้เกือบแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยนะเออเกือบแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยแม่งวายเกือบจะต้องไปติดคุกแทนอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเวนเดอร์โดนจับใช่ป่ะวายกับพวกพี่ๆอ่ะรวมตัวกันเพื่อไปบุกลังซิลโก้ไปช่วยเวนเดอร์ออกมาเกิดเหตุชุลมุนจริงก็ต้องการช่วยพี่ๆอีกแม่งกำลังเสียท่าไงไอ้เหี้ยเป็นหน่วยสนับสนุนที่ดีเรามีไอ้อัญมณีนั่นที่ไปขโมยมาตอนนั้นไงเฮ้ยแม่งยังอยู่เว้ยก็เอาไปทำเป็นระบงระเบิดเฮียอะไรสร้างเฮียมันคือสำเร็จนะจริงคือแม่งคือนักประดิษฐ์ที่เก่งนะแต่เผอิญว่าแม่งแบบทำอะไรผิดที่ผิดทางไปหมดส่งผลให้ตอนนั้นพี่ๆอีก2คนแม่งต้องเสียชีวิตไปเหลือวายคนเดียววายโกรธมากจริงเข้าไปเป็นลูกบุญธรรมของซิลโก้โดยคำพูดแบบที่เหมือนโดนล่อมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นตัวซวยจริงอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเหมือนแบบผิดที่ผิดทางไปหมดไอเด็กคนนี้จริงๆไม่มีความสามารถเว้ยแต่สภาพจิตใจมันอะพังในขณะที่ตัววายอะล่าสุดปัจจุบันอะผมก็ยังรู้สึกว่าวายคือคนที่แสดงออกชัดที่สุดเลยเว้ยในการที่ไม่ต้องการสูญเสียใครอีกแล้วแม้ว่าจะเป็นคนที่รักอย่างเคทลินหรือแม้แต่น้องสาวตัวเองอย่างจิงส์ก็ตามไม่ต้องการให้ใครสูญเสียคนที่แม่งจะเจ็บสุดนะในตอนสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ผมว่าคือวายเคทลินคือเจ็บไปแล้วไงเคทลินคือโหแม่กูตุยเลยนะไอ้เหี้ยความขัดแย้งระหว่างเคทลินกับจิงส์แม่งชัดเจนมากว่ามึงยิงไอ้บิ๊กไซตรงนั้นนะตอนนั้นทุบปั๊มแล้วแม่งยิงเข้าไปในสภาสมาชิกในสภา2คนตาย1ในนั้นคือแม่ของเคทลินถูกป่ะเคทลินมันก็เสียใจตรงนั้นไปแล้วไงแม่ตุยแล้วแม่งคือถ้าเป็นกูนะกูก็แม่งเป็นเหมือนเคทลินเว้ยคือไอ้เหี้ยมึงทำเหี้ยอะไรอ่ะคือเด็กผู้หญิงเสียสติคนนึงอ่ะแม่งที่ควักบาซูก้ายัดเข้าสภาแล้วแม่งแม่กูตุยอ่ะกูจะต้องญาติดีเหรอถึงแม้ว่าจะเป็นน้องสาวของคนสนิทแต่แบบมึงต้องเข้าใจกูด้วยเว้ยว่าจริงอะทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วจริงสร้างปัญหาไม่ใช่แค่เฉพาะตัวครอบครัวกูด้วยสร้างปัญหาให้พิวโทเวอร์สร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งสร้างความวุ่นวายเยอะแยะก่อปัญหามาหลายต่อหลายครั้งเคทลินรู้ดีวายรู้ดีผมถึงบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยในตอนสุดท้ายอันนี้คาดเดาส่วนตัวนะคนที่เจ็บสุดวายแน่นอนผมว่าวายแน่เจ็บสุดและที่สำคัญที่น่าจับตามองเลยนะก็คือไอ้ความไม่มั่นคงของกลุ่มเชมบาลอนตอนนี้กลุ่มเชมบาลอนกลุ่มเหมือนกลุ่มอาชญากรใหญ่นะที่มันนั่งเป็นเหมือนโต๊ะแล้วรวมผู้มีอำนาจจากฝ่ายต่างๆนะครับของโลกใต้ดินซิลโก้อ่ะมันเป็นเหมือนคนที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งเหมือนคนแรกๆในการเริ่มก่อตั้งโพซิชันมันก็เหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่มเชมบารอนนั่นแหละซิลโก้ตายอย่างสำหรับผมคือตายโคตรอนาถนะมึงรักจิงส์มากมึงเทิดทูนช่วยเหลือดูแลเด็กผู้หญิงคนนี้แต่ไอ้เหี้ยจิงส์มันเอาคอนโทรลอ่ะมึงผีเข้าผีออกอะไรเงี้ยสุดท้ายมึงก็ตายด้วยน้ำมือของลูกบุญธรรมตัวเองใช่ป่ะแต่การตายของผู้นำเชมบารอนเนี่ยมันส่งผลให้สภาวะภายในมันเกิดความสั่นคลอนใครๆในเชมบารอนก็อยากได้ทุกคนน่ะที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะหัวโดตรงนั้นน่ะแม่งอยากได้เก้าอี้ของซิลโก้ทั้งนั้นน่ะถูกป่ะคือแม่งโลกมาเฟียแม่งไม่มีเหี้ยอะไรแน่นอนเว้ยใครๆแม่งก็อยากได้อำนาจตรงนั้นใครมั่งไม่อยากได้สัตว์ใช่ป่ะสมิธแม่งออกตัวแรงสุดไอสัตว์กูไม่สนเลยจริงๆตัวละครสมิธแม่งเท่ด้วยนะแม่งโคตรเท่เลยอ่ะเป็นเหมือนเค้าเรียกอะไรวะเหมือนไอ้เหี้ยหนูตะเภา ตัวเหี้ยอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบมีมือหุ่นยนต์มีอะไรอย่างเงี้ยนะมันโคตรเท่เลยเว้ยจริงๆแม่งเท่มันจะมีซีนนึงที่ผมว่าสมิธแม่งโคตรเท่เลยคือตอนนั้นมันเข้าไปหาจิงส์จิงโดนไล่ต้อนใช่ป่ะ
เออแล้วมีการสู้รบปบมือกันไอ้สมิธมันมีแขนที่แขนมันเหมือนมีกรงเล็บมีอะไรผมก็นึกว่าใช้โจมตีใช้อะไรได้อย่างเดียวไม่ใช้กันได้ด้วยเว้ยมันเปิดมือใช่ป่ะแล้วหมุนปัดกระสุนนะโอ้โหยิ่งโคตรเท่เลยชื่อเท่เลยแล้วอีกอย่างนึงของอาเคนอันนี้เป็นข้อดีของอาเคนเลยตั้งแต่ซีซั่น1มาเลยก็คือซีนแอคชั่นซีนแอคชั่นทำดีอาเคนซีนแอคชั่นทำดีมากงานแอนิเมตดีงานอะไรดีเขามีการใช้จังหวะสโลว์เยอะนะแต่เยอะแล้วเราดูไม่อีเราดูไม่ด่ามันนะเราดูไม่รำคาญเราดูไม่เหนื่อยไม่แบบไม่น่าเบื่อซึ่งจริงๆอ่ะอาเคนอยู่ใน Netflix ด้วยนะแซคชไนเดอร์ควรดูนะดูให้จบแล้ววิเคราะห์ว่าทำไมอาเคนใช้สโลโมชั่นเหมือนกันกับที่แซคชไนเดอร์ใช้แหะมึงไอ้เหี้ยตอนภาคที่แล้วเอ็คโคกับจริงที่สู้กันตรงสะพานไอ้ Bridge of Progress ตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยแม่งที่กระโดดฟาบฟุบมีการลงกระสุนจึ๊บจั๊บเยอะอยู่นะแต่เรารู้สึกมันโอเคมันมีการใช้สโลว์สลับกับสปีดปกติในปริมาณที่มันพอเหมาะพอควรแซ็กชไนเดอร์ควรดูและวิเคราะห์เข้าใจเฮียนี่สมมติถ้าพูดกับแซ็กชไนเดอร์นะผมก็จะพูดว่าเข้าใจกูพูดภาษาไทยใส่เลย เข้าใจว่าเฮียเนี่ยต้องการสโลว์ชอบส่วนตัวเอาง่ายๆแม่งหยิบมาใช้ขนาดนี้คือชอบส่วนตัวไม่ผิดไอ้เหี้ยเราบูลลี่ความชอบคนอื่นไม่ได้นะเว้ยเราไม่มีสิทธิ์นะเว้ยแต่ชอบแล้วอ่ะเอามาใช้ให้มันดูดีหน่อยเข้าใจไหมชอบแล้วเอามาใช้มันดูดีหน่อยเหมือนคนชอบจัมสแกร์สมมติคุณชอบจัมสแกร์ชอบใช้จัมสแกร์ก็ใช้ให้มันดีๆใช่ไหมชอบแล้วก็เอามาใช้แล้วไม่อยากให้มันดูดีเหรอหรือเอามาใช้แล้วอยากให้คนด่ากูแค่ใช้ทำไมกูด่าก็ด่าไปดิไม่สนเนี่ยเฮียใช้แล้วมันดูดีด้วยดิการทำหนังต่อให้มันคือเรื่องของคุณต่อให้มันคือลายเส้นส่วนตัวความชอบส่วนตัวหรือเฮียอะไรก็ตามภาพยนตร์ยังไงซะมันมีส่วนประกอบของการแสดงออกเพื่อทำให้คนดูยอมรับได้ด้วยมันไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนบนโลกใบนี้ไว้ที่ทำออกมาแล้วกูทำไว้ดูคนเดียวต่อให้มึงเอ่ยปากว่าหนังของมึงทำมาเพื่อกูดูคนเดียวไม่จริงภาพยนตร์คืองานศิลปะที่มันสร้างคอมมูนิตี้อ่ะสร้างคนสร้างกลุ่มคนสร้างความพูดคุยเพราะฉะนั้นมึงต้องทำให้สิ่งที่มึงชอบอ่ะเป็นที่ยอมรับได้ด้วยดิมันถึงจะเป็นภาพยนตร์ที่เอ้ยได้รับการยอมรับเป็นสักเซสใช่ป่ะเอางี้วิเคราะห์ในมุมมองของผมแล้วกันทำไมสโลโมชั่นในอาร์เคนถึงดูดีกว่าสโลโมชั่นในหนังของแซ็กชไนเดอร์ส่วนใหญ่แล้วสโลโมชั่นในซีแอคชั่นของอาร์เคนมักจะใช้ในจังหวะที่โพสต์เหมือนกันเลยมายด์เซตเหมือนกันแต่มึงมันไม่มีการต่อสู้ไหนหรือซีแอคชั่นไหนหรอกนะที่มึงจะโพสต์ซะทุกการขยับขยื่นน่ะจะทุบจะโดนจะเดินจะวิ่งจะเกี่ยวข้าวจะเกี่ยวข้าวจะเก็บข้าวจะสีข้าวจะกินน้ำหิวน้ำคิดถึงเมียหิวน้ำคิดถึงเมียหลับนะตื่นแล้วเช้าตู่ไก่ขันมึงจะบ้าเหรอมึงจะบ้าเหรอสโลกันทุกฉากทุกเหตุการณ์มึงบ้าแล้วอาเคนไม่ได้ทำอย่างนั้นไงอาเคนสโลเยอะด้วยนะแต่ทุกการสโลมันจะเป็นแบบเหมือนสู้กันปุ๊บปั๊บปิ๊บปุ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 ๊บจังหวะเหมือนแบบในซีซั่นหนึ่งกันแหละมันจะมีจังหวะที่แอคโคกับจิงซ์อยู่บนสะพานไอ้ Bridge of Progress Day ตรงนั้นจังหวะวิ่งสวนเราแม่งเห็นในใจแล้วว่าเอ้ยเฮียมันมีจังหวะสโลว์ได้ก็คือจังหวะที่สวนกันฟุ๊บปิ๊งถ้าเป็นซามูไรก็คือแบบวิ่งสวนกันป๊อปแล้วแม่งแบบยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าแม่งเห็นปิวสวยถ้าเป็นแซ็กชไนเดอร์แม่งสโลว์ยอดหญ้าแล้วไม่รู้จะให้กูดูยอดหญ้าแบบช้าๆทำไมแม่งไม่เข้าใจไปเท่กับยอดหญ้ายอดข้าวเหี้ยอะไรกูก็ไม่เข้าใจแม่งไปเท่เหี้ยอะไรกันตรงนั้นแต่ปล่อยสปีดปกติไปสโลฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บบรรยากาศเพลงใส่ไปดิอยากใส่เพลงก็ใส่ไปดิตู้ดูเหมือนล้อๆกับแบบเพลงของฝั่งคาร์บอยก็ได้ตู้ดูตู้ดูมีหญ้าปลิวตู้ดูตู้ดูอย่างเงี้ยนะ
แล้วจังหวะมึงก็พูดคุยไปดิแพมไปดิแม่งติดแพมไงจะฟันกันแล้วติดแพมหน่อยแพมกันไปแพมน้ำไหลไฟดับกว่าจะได้ฟันแต่ฟันปั๊บเดี๋ยวมีต้องมีคนตุยเลยใช่ป่ะในจังหวะที่สวนฟุ๊บปิ๊กจิ๊กสโลอะไรอย่างเงี้ยแม่งเท่ๆเป็นท่าได้ด้วยในอาร์เคนมันจะมีหลายๆครั้งที่กำลังสู้กันปั๊บอยู่ในจุดที่แบบเหมือนถ้าปล่อยสปีดจริงๆมันจะดูไม่ทันอ่ะเออแล้วมันเป็นเหมือนท่าฟันเท่ๆแบบฟุ๊บท่าโจมตีเท่ๆท่าอะไรเท่ๆอย่างเงี้ยก็เอาไปดิซัดไปดิไม่ใช่วิ่งหลบระเบิดก็สโลเกี่ยวข้าวก็สโลไอ้สัตว์ลูกกระสุนมาแล้วสโลหลบสโลยิงสโลเดินสโลย่อสโลลุกสโลนอนสโลลุกขึ้นสโลจับปืนสโลเหนียวไกลสโลลูกกระสุนออกสโลลูกกระสุนไปสโลลูกกระสุนโดนเหี้ยนั่นคู่ทำไมกูดูหงุดหงิดผิดปกติเอาเป็นว่าอาเคนหนุกหนุกนะครับโคตรหนุกเลยนะแล้วก็ตอนจบซีซั่น1ที่จิ้งลั่นลูกกระสุนมิสไซล์ใส่สภาไว้ตาย2คนตอนนี้เหตุการณ์ก็คือแคทลินแม่งแบบเดือดจัดคือกูไม่สนมึงคือน้องของเพื่อนกูหรืออะไรก็ตามกูไม่สนมึงฆ่าแม่กูแม่กูตายด้วยลูกกระสุนมึงกูไม่มีทางปล่อยมึงไว้แน่ๆซีนที่แม่งผมมองว่าแม่งแบบมันดูแบบแรงอะในความรู้สึกในอารมณ์ผมอะก็คือซีนที่แคทลินแม่งแบบไม่ยอมแล้วอะปืนที่อยู่ในมือไอชาซึ่งไอชายังเป็นตัวละครที่ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ความเหมาะสมของสถานการณ์มันคือแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันควรเข้าจับก่อนอะไม่ใช่ลั่นกระสุนแบบอะไรแบบนั้นคือแบบตอนนี้แคทลินดูเป็นแบบอารมณ์เข้าครอบงำอะเออดูเดือดดูโกรธมากคือจังหวะนั้นถ้าไม่มีไอชาอยู่ตรงนั้นแล้ววายไม่ได้เข้ามาคุมอะไม่ได้เข้ามาห้ามอะพูดลูกกระสุนเข้ากระบาลจริงไปแล้วนะจริงๆผมพูดเลยว่าจังหวะนั้นลูกกระสุนเข้ากระบาลจริงไปแล้วจริงมันดวงมันยังดีเว้ยมันยังไม่ถึงคาดแล้วไม่รู้ว่าตัวละครนี้จะไปจบตรงไหนด้วยไม่อยากคาดเดาไอ้เหี้ยกลัวแบบตัวละครจริงเอาจริงเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็เราผูกพันกับตัวละครนี้มาตั้งแต่ซีซั่น1เห็นตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ใสๆเป็นผ้าใสๆตอนนี้มันกลายเป็นผ้าขี้ริ้วที่เลอะหมดแล้วต่อให้ซักให้สะอาดแค่ไหนมันก็ยังมีกลิ่นผ้าขี้ริ้วอยู่คือตอนนี้ตัวละครจริงมันเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหแม่งพังชิบหายแล้วจากสถานการณ์ที่แบบโดนแคทลินซัดปึ้งปังปึ้งปังตรงนั้นนะเราจะเห็นว่าจริงใช้ชีวิตแบบกูไม่สนแล้วกูพร้อมตุยคนที่ฆ่ากูเป็นวายก็โอเคเอาจริงแล้วสำหรับผมอะจริงเป็นตัวละครที่รออย่างเดียวเว้ยรอพี่สาวมาช่วยมาดึงมาแสดงความรักกับมึงสักทีไม่รู้ว่าวายรู้ตัวหรือเปล่าแต่ตั้งแต่วันนั้นน่ะที่จริงมันทำพลาดโอเคแม่งแบบคืนนั้นคือพ่อบุญธรรมแวนเดอร์ตุยวันนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตุยจากระเบิดของจริงโดยตรงก็ตามแต่ระเบิดของจริงส่งผลใหเกิดเหตุการณ์ชุลมุนต่างๆแล้วมันก็ส่งผลให้พี่ๆ2คนตุยณตรงนั้นความรู้สึกของวายคือแบบจริงคือตัวซวยของแท้อะไรเงี้ยพี่ที่รักด่าตัวเองว่าเป็นตัวซวยแล้วแสดงความเกลียดชังมึงแบบ 100% แบบกูขอไม่เรียกมึงว่าน้องอีกต่อไปอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นวายยังไม่เคยแสดงความรักจริงๆให้จริงรู้สึกได้เลยแม้แต่วันที่ซิลโก้ตายตรงนั้นบนโต๊ะจริงๆวายไม่ต้องยิงแคทลินก็ได้แค่แสดงความรักบางอย่างโอเคว่าณตอนนั้นจริงอ่ะมันผีเข้าผีออกแล้วฟายมันก็พยายามแหละในการที่จะเล่าในการที่จะแสดงความรักออกมาแต่ผมมองว่าจริงไม่ได้ต้องการแค่คำพูดมันอยู่ในจุดที่เจ็บและพังมากกว่าการที่ได้ยินแค่คำพูดจากพี่สาวที่รักของมันว่ารักมันน่ะแล้วจะหายทุกอย่างคืนมือเป็นปกติมันเกินกว่าจุดนั้นไปแล้วแม่งแบบเกินจะคาดเดาจริงๆว่าสถานการณ์ระหว่างวายกับจิงจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆณตอนนี้แอมเบซ่าแม่ทัพบ้าสงครามคนนี้ประกาศสถาปนาแคทลินเป็นผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดแล้วก็ประกาศอัยการศึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาร์ค2เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเข้มข้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีภายในสัปดาห์นี้แหละครับว่าอาร์ค2เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอัปเดตทุกอาร์คเลยไหมลองคอมเมนต์ดูก็ได้ครับอยากให้ผมอัปเดตทุกอาร์คไหมแต่ถ้าอัปเดตทุกอาร์คคลิปมันอาจจะสั้นๆเนาะ
หรือไม่เดี๋ยวรอจบอาร์คที่3ก็ค่อยทีเดียวเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันครับรอว่ากันอีกทีแต่ว่าจบอาร์คที่1ของซีซั่น2เอาไว้โคตรเดือดใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูนะครับแต่จริงๆคุณเข้ามาดูคลิปนี้ผมถือว่าทุกคนดูหมดแล้วนะครับเพราะจั่วไว้ตั้งแต่หัวคลิปแล้วว่าสปอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ยังไม่ให้คะแนนเดี๋ยวจบทั้งซีซั่น9ตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะให้คะแนนตอนนั้นทีเดียวภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เองครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ